M390 ดุ๊กที่พร้อมส่งมอบไปเมื่อเดือนที่แล้วโมโตพระราม5เลยจัดทริปให้คนที่รับรถได้พามายืดเส้นยืดสายทดสอบสมรรถนะของรถทริปนี้ระยะทางไปกลับแค่370กิโลเมตรจาก KTM พระราม5ไปอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกับสมาชิกใหม่ที่ออกทริปครั้งแรกมีจำนวนมากในช่วงเช้าทางทีมงานก็มีการเตรียมความพร้อมดูแลอะไรบ้างไปดูกันครับนี่จากเพฟูไลครับผมวันนี้นะครับทาง KTM พระราม5ครับกับมอเตอร์พระราม5เหมือนเดิมครับพาลูกค้าออกทริปวันนี้จะเป็นทริปเอา KTM เนี่ยไปลุยกันที่แก่งกระจานนะครับโดยที่ไฮไลท์ก็คือจะเป็นการเทสรถ KTM 390ตัวโฉมใหม่ด้วยก็จะมาดูกันว่าเวลาออกทริปเนี่ยตัว KTM 390เนี่ยขี่บนถนนไฮเวย์เนี่ยทำความเร็วได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ขี่ท่องเที่ยวจะสนุกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทางครับเราก็จะมีการตรวจเช็คสภาพรถลูกค้าครับโดยที่จะมีช่างนะมาเบื้องต้นก็คือเช็คเรื่องระบบไฟครับระบบเบรกนะครับนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันสิ่งที่ต้องเช็คทุกครั้งนะครับก่อนออกทริปคือเรื่องระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับนี่ครับเช็คค่าแมวค่าแมวด้านนี้นะครับเราก็จะตั้งรถให้ตรงก่อนสิ่งที่ไม่ปกติอย่างเช่นสีน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเป็นสีนมแบบเหมือนกาแฟเย็นนะครับจะขุ่นๆข้นๆนะครับแต่ถ้าสีดำเนี่ยก็ปกตินะครับแล้วอย่างบางคันนะครับที่ติดตั้งอุปกรณ์ของแต่งเสริมพิเศษพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คเรื่องน็อตนะครับเพราะบางทีติดตั้งมาอาจจะใช้งานไปสักระยะหนึ่งน็อตมันก็จะคลายนะครับเราก็เลยเช็คความพร้อมเรื่องน็อตก่อนออกเดินทางทุกครั้งก็เราจะมีเซอร์วิสนี้ใช่ไหมพี่เดินทางไปกับเราด้วยก็มีช่างเซอร์วิสนะครับไปกับเราด้วยนะครับเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นจะมีช่างและรถตู้เซอร์วิสร่วมเดินทางไปกับขบวนมีอุปกรณ์ในรถตู้เซอร์วิสพร้อมแก้ไขปัญหาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสมาชิกบางคนที่ออกทริปบ่อยก็รู้ว่าก่อนออกทริปต้องเช็คความพร้อมของรถตรงจุดไหนบ้างหลายคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถสอบถามจากช่างขอคำแนะนำได้การเช็คน็อตและตั้งโซ่เป็นการเซอร์วิสเบื้องต้นที่เจ้าของรถเองก็สามารถทำเองได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานส่วนทีมงานมาแชลก็จะมีการประชุมภายในทีมนับจำนวนของสมาชิกเพื่อแบ่งหน้าที่ควบคุมขบวนให้มีทีมงานขี่ระหว่างกลางไปด้วยและย้ำเรื่องเส้นทางจุดเลี้ยวจุดแวะพักเผื่อว่ามีใครหลุดจากขบวนทีมงานก็จะพาไปสถานที่นัดหมายได้ถูกต้องหลังจากนั้นแนะนำกติกาการขี่เป็นขบวนแนะนำการใช้สัญญาณมือที่มือใหม่หลายคนพอมีความรู้มาบ้างแต่พอใช้บนท้องถนนก็จะเข้าใจกันผิดก็ต้องแนะนำให้เข้าใจตรงกันชัดเจนที่สำคัญคือใครที่ไม่มั่นใจในการขี่รถมือเดียวให้สัญญาณมือก็แค่เปิดไฟเลี้ยวให้คันหลังเข้าใจก็พอนะครับเพราะธรรมชาติของคนที่ไม่เคยปล่อยแฮนด์จะยกคันเร่งโดยไม่รู้ตัวอันตรายต่อเพื่อนที่ขี่ตามมาข้างหลังเมื่อทำการบีบเรียบร้อยก็ตั้งขบวนออกเดินทางการขับขี่เป็นขบวนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการขี่ออกทริปเป็นกลุ่มรูปแบบการขี่แบบ2แถวสลับฟันป่าใช้พื้นที่1เลนเพื่อควบคุมความเร็วให้สมาชิกไปได้พร้อมกันกับการปรับเป็นขี่แถวเดียวก็เพื่อแทรกระหว่างรถยนต์ในช่วงที่ปริมาณรถมากทั้ง3เลนช่วงเข้าโค้งก็ปรับเป็นแถวเดียวอัตโนมัติที่สำคัญคนที่ขับรถยนต์จะเดาได้ง่ายว่าขบวนจะแซงทางไหนไม่ต้องคอยระวังทางซ้ายทีขวาทีและจะมีทีมงานปิดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครหลุดหายไประหว่างเดินทางข้อสำคัญที่สุดที่ต้องขี่เป็นขบวนก็เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่านพอขี่เป็นขบวนแบบนี้ก็สร้างภาพลักษณ์ดีๆของไบเกอร์บนท้องถนนเมืองไทยได้บ้างจุดพักแรกนะครับที่ปั๊มปตท.วังมะนาวก็การเดินทางช่วงเช้าครับออกจากศูนย์อากาศดีมากไม่มีแดดนะครับฝนบ้างปะปายก็จัดทริปช่วงฤดูฝนอีกแล้วนะครับทั้งที่เป็นเดือนเมษาก็ช่วงขามารถติดนะครับช่วงเส้นพระราม2แต่ก็ทุกคนก็ขี่กันได้ดีครับข้อสำคัญของมือใหม่ที่เวลามาออกทริปเนี่ยคือเวลาขี่เป็นกระบวนเนี่ยเขาจะทิ้งระยะห่างนะครับระหว่างคันหน้าเนี่ยค่อนข้างห่างพอถ้าเกิดทิ้งห่างไปแล้วเนี่ยมันทำให้เวลา
รถเก่งเนี่ยพอเวลาเขาขี่เข้ามาเขาเห็นช่องว่างเขาจะตัดเข้ากลางขบวนนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากเกาะมากันติดๆเลยนะครับช่วงเช้าเนี่ยรวมทั้งขบวนแล้วเนี่ยประมาณ30คันนะครับรวมทีมงานด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในขบวนเนี่ยมีรุ่นไหนขี่มากันบ้างนะครับเริ่มจากคันแรกนี่ก่อนเลยครับนุ๊ก690ตัวนี้ก็600ซีซีนะครับสุดเดียวครับนุ๊กถัดไปด้านหลังนะครับก็เป็น RC 200 200มี390ดุ๊กนะครับคันนี้ก็ใส่ติดหลังมาด้วยครับดูเป็นแนวทัวริงครับติดดูอุปกรณ์ติดตั้งครับอย่างคันนี้ของแต่งมาก็จกไฟแฮนด์สามารถมากครับยัดเข้ามาได้ใส่ทั้งจัดแฮนด์ด้วยกระจกไฟแฮนด์ด้วยครับมาคันนี้ก็วันนี้เป็น390 RC อันนี้ก็ตัวสปอร์ตครับใส่ติดของแต่งก็ติดกันคัดกันเบรกครับปรับระดับได้นะครับนี่ตัวใหม่เลยนะครับ390ดูครับนี่ก็ติดไฟแฮนด์ของแท้นะครับข้อดีของจัดไฟแฮนด์ของแท้คือตัวพลาสติกเนี่ยจะค่อนข้างให้ตัวได้นะครับคือยืดหยุ่นอันนี้คือเพิ่งมีเหรอพี่หรือว่าออกมาอันนี้ตั้งนานแล้วอันนี้ของแท้น่าจะเป็นการแฮนด์แบบเดียวกันที่ใส่ลูกตัวเก่าครับก็ใส่ตั้งได้เลยใส่ด้วยกันได้นะใส่ด้วยกันได้ครับตรงนี้เบรก20นาทีนะครับเดี๋ยวหาอะไรทางกันก่อนนะครับเบรก20นาทีครับมีทั้งสายซ้อนนะครับแล้วก็มาทั้งทุก200ก็มาได้นะครับมีคันนี้ก็แต่งเยอะหน่อยครับก็ไฟหน้าแต่งครับตัวไฟหน้าจะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับ690ครับติดแฮชบาร์ติดท่อแล้วก็ติดแหลกหลังด้วยปกติน่าจะมีปี๊บแต่วันนี้คงไม่ได้ปี๊บมาไงเดี๋ยวช่วงเบรกแรกนี้นะครับที่ปั๊มปตท.เดี๋ยวจุดต่อไปเนี่ยเราจะเข้าไปที่ตัวรีสอร์ทแล้วตอนนี้ก็เลยให้พักทานข้าวนะครับทำธุระภารกิจส่วนตัวกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างครับกี่โลพี่ไปกี่โลแล้วทางอีกประมาณ80โลได้80โลนะไปครับมีทีมงานดูอยู่ครับแต่ยังไม่ทันออกจากปั๊มฝนก็ตกเทลงมาอย่างหนักไบเกอร์สายขี่แบบเราก็ไม่มีถอยครับไปเบิกเสื้อกันฝนที่ร้านสะดวกซื้อใส่กันหนาวมากกว่าที่จะช่วยกันเปียกหน้ากันต่อไปตกแบบนี้ใครว่าขี่ไม่ได้ล่ะครับทัศนวิสัยอาจจะไม่ชัดเจนมาแชลที่นำขบวนจะรักษาความเร็วที่เหมาะสมดูจากสภาพจราจรข้างหน้าด้วยคำนึงถึงระยะเบรกที่เผื่อเหตุฉุกเฉินที่สำคัญคือสัญญาณมือชะลอความเร็วเพื่อแจ้งให้สมาชิกรู้ตัวก่อนที่จะถึงจุดเลี้ยวเส้นทางวันนี้จากถนนเพชรเกษมเบี่ยงซ้ายขึ้นสะพานไปอำเภอหนองยะปล่องเส้นทางสายในที่มีโค้งวิวภูเขาและทุ่งหญ้าทางเข้าก็แอบมีทางออฟโรดเล็กน้อยทำเอาสมาชิกสกปรกบ้างจุดจอดรถก็สำคัญต้องจอดไม่สโลปหรือเป็นเนินที่จอดแล้วรถไหลลื่นล้มจอดให้เป็นระเบียบหันหน้าไปทางเดียวกันใครเห็นก็จะได้ฟีลกู๊ดกับบิ๊กไบค์ขึ้นมาบ้างครับแล้วนะครับสภาพที่ลุยเข้ามาตั้งแต่หนองยะปองก็ฝนตกตลอดทางเลยเพิ่งจะมาซาเอาตอนถึงรีสอร์ทเนี่ยครับมาดูสภาพแต่ละคันนะครับทางเข้าก็จะออฟโรดนิดนึงครับค่อนข้างเรียกว่าเละทุกคันนะครับดูภาพรถกันหน่อยครับคันไหนที่สะอาดที่สุดนะครับบอกเลยว่าไม่มีนี่ก็ตัวอย่างครับติดไททันนะครับไม่ได้กันอะไรเลยคนซ้อนมาก็เละนะครับถ้าเกิดยังมีตัวกันดีดไทยเดิมก็ยังจะช่วยให้สะอาดได้บ้างนิดนึงครับคันไหนที่ติดปี๊บมาก็ดีครับบรรทุกภาระได้กันดีดได้ด้วยครับก็ขี่ฝนตกแบบนี้อาจจะดูอันตรายครับแต่พอขี่เป็นขบวนเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคในการขี่ที่คือขี่เป็นขบวนยังไงก็ปลอดภัยนะครับฝนตกหนักมากแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุครับก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมก็ทานอาหารกลางวันกันก่อนครับมาทริปกับทาง KTM พระราม 5 เราคัดสรรร้านเน้นเรื่องความอร่อยเป็นหลัก
ุกเมนูและประกันว่าไม่มีจานไหนไม่เด็ดครับก็ไปสนุกกับกิจกรรมแรกขี่รถ ATV ลุยในเส้นทางที่รีสอร์ทสร้างสนามไว้เพื่อรองรับลูกค้าของรีสอร์ทโดยเฉพาะมีทางโค้งให้ทุกคนได้ขี่แบบเรซซิ่งได้อย่างจุใจและปลอดภัยถือว่าเป็นสนามที่ขี่ถูกใจทุกคนแต่สภาพอากาศและสภาพพื้นจะเป็นยังไงลองไปถามทีมงานดูครับวันนี้เรามาดักรอลูกค้าถ่ายรูปนะดูสภาพดูสภาพเรานะฮะดูสภาพที่เรามาดักรอนะฮะเละขนาดนี้เลยฮะกำลังไปไหนพี่ก็เมื่อกี้ ATV กันเละเทะไปแล้วครับเราจะไปล้างตัวกันนะครับเขาจะมีจุดอาบน้ำข้างบนนะครับโดยวิธีการคือเราจะนั่งบนเรือแพยางลงมานะครับแล้วก็ลองมาประมาณ10โลได้นะครับเล่นจนเลิกก็ต้องพามาล้างตัวกันที่ต้นน้ำกันสักหน่อยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแก่งกระจานพากันมาลงแพครับล้างตัวแล้วนะครับหลังจากเลิกโคลนมาเราจะไหลไปจนถึงรีสอร์ทที่เราไปจอดรถนะครับไปนะครับลงดีกว่าล่องแพกันไปอีกชั่วโมงหนึ่งล่องแพแบบนี้ก็ต้องระวังทรัพย์สินกับความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ความปลอดภัยจากน้ำแต่เป็นอันตรายจากแพข้างๆนั่นเองพายกันอย่างเดียวบันเทิงไม่พอครับต้องมีการแข่งขันกันบ้างกิจกรรมนี้ใครมีไม้พายถือว่าสนุกกว่าเพื่อนแจวกันแบบลืมไปว่าต้องขี่รถกลับกันอีกนะครับจบกิจกรรมแล้วมาฟังคอมเมนต์ของสมาชิกกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับชื่อเตยครับผมวันนี้ขี่รถอะไรมาพี่นุ๊ก390ครับผมตอนขี่มาเป็นยังไงบ้างครับเปียกแล้วเปียกตลอดเปียกมาถึงนี่เลยเปียกตลอดทั้งทริปเลยสนุกครับสนุกมากครับแล้วไปล่องแก่งมาเป็นไงบ้างพี่เหนื่อยเมื่อยกับเหนื่อยมันรวมกันคลายเหนื่อยใช่ไหมคลายเหนื่อยแต่สนุกดีครับผมแล้วก็ได้ขับได้ขับ ATV ด้วยเป็นไงครับเลิกปากตรงเปิดปากไปหมดเลยเลิกครับผมสนุกครับสนุกทริปนี้คุ้มมากครับอาหารอร่อยมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับชื่อนักลงครับขับดุ๊ก200ครับแล้วพี่ได้ไปล่องแก่งกับเล่น ATV มาไหมครับเนี่ยเล่นเหมือนกันครับเป็นไงพี่ ATV เป็นไงบ้างมันมากมีโคลนแต่ว่ามันสนุกในระดับนึงเลยแล้วก็ล่องแก่งก็สนุกครับชื่อเต้ครับขับดุ๊ก200ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนขามาก็เหนื่อยมากนะครับระยะทางคิดว่าไกลไปไหมพี่
ระยะทางกำลังพอดีครับพอดีได้เล่น ATV กับล่องแก่งไหมครับได้เล่นครับสนุกมากเลยฮะ ATV เป็นไงบ้างพี่โคตรเต็มตัวเลยครับขึ้นถึงหัวทางหน้ามีอีกป่ะครับพี่มาครับโอเคแต่ขอโซ่นะฮะลากผมไปด้วยครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับกำหนดการนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยหลังจากออกเดินทางจากทางนี้เสร็จนะครับเราจะเปลี่ยนเส้นทางขากลับเราจะไม่เป็นทางต่อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าส่งท้ายกันด้วยภาพเก็บตกสำหรับใครที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ทางร้าน KTM พระราม5ก็จะจัดกิจกรรมให้กับทุกคนที่ชอบขี่ได้มาเดินทางด้วยกันเจอเพื่อนคอเดียวกันได้สนุกด้วยกันแบบนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนก่อนใครได้ที่ Facebook Fanpage Payful Life และกด Subscribe ได้ที่ YouTube Channel Payful Life เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆของ Payful Life ครับ